สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่หลังบ้านนะคะจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักก็คือผักถั่วลันเตานะคะมันเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยแดดแรงมากวันนี้ประมาณ30องศาก็คือแดดเหมือนบ้านเราเลยนะคะมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าบางวันเนี้ยเรารดน้ำตอนเช้าใช่ไหมพอตอนตกกลางวันตอนเย็นเนี้ยปุ๊บมันแห้งมากเลยนะมันก็เริ่มเหี่ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้เวลาได้น้ำปุ๊บมันก็จะบานเหมือนเดิมนะคะตอนที่เราไม่ได้รดน้ำเหมือนเราตอนเช้าพอตกบ่ายปุ๊บมันก็จะเหี่ยวนะคะพอได้น้ำตอนเช้าปุ๊บก็บานเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่นะคะเห็นไหมแดดแรงมากเลยนะคะแดดที่ฟินแลนด์อ่ะเดี๋ยวมันก็จะตัดเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะดูข้างล่างเนี่ยเห็นไหมแดดมันแห้งเนาะขนาดเรารดน้ำทุกวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเพาะใหม่อีกทีเนาะเรดิตน่าจะไม่งอกแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยตัดไปมันไปกินมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดรดน้ำแล้วนะคะตอนนี้ดินแห้งมากเลยเนี่ยดินแห้งมากอันนี้ก็จะตัดนะคะตอนแรกว่าจะเอาไว้ให้มันแบบเขาเรียกนะขึ้นฝักมันอะถั่วเนาะจะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะทิน่าจะอร่อยดีนะกินกับคู่กับผักเนี่ยคล้ายๆผักอะไรนะบ้านเราอ่ะเนี่ยเขาเรียกใบอะไรวะอยู่ตามรั้วบ้านอ่ะไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะคะบุรุษตะลึงนะเขาตาเสด็จวะภาษาเขมรเรียกว่าตำลึงอ่ะเออใบตำลึงต้นตำลึงนะคะจำไม่ได้ เห็นไหมเนี่ยก็จะเอาไปกินคู่กับน้ำพริกเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้เหี่ยวมากนี่คือดอกไม้นะคะมันเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่ามันแห้งเดี๋ยวสักพักนี่ตอนนี้รดน้ำแล้วนะคะสักพักเดี๋ยวมันก็จะบานคืนนะคะบานคืนเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงเย็นแล้วนะข้างล่างเหี่ยวตัดเอาไปพัดแล้วพัดกับหมูอะไรเงี้ยนะคะน่าจะอร่อยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นอีกไหมน่าจะไม่ขึ้นแล้วมั้งน่าจะถอนเอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็จะลงดินใหม่อะไรเงี้ยแต่ฝั่งนี้มันขึ้นอีกนะเห็นไหมนี่เนาะมันขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวรอดูว่าฝั่งนี้มันจะขึ้นให้หรือเปล่านะต้องรอดูเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะสดๆจะตัดยังไงได้ครับผมเอาไปกินกับน้ำพริกจรวดโดงดีกว่านะทำจรวดโดงกินน่าจะผัดกับกุ้งอร่อยนะวันนั้นผัดน้ำมันหอยแดดแรงมากกินไม่ทันนะคะมันเยอะเกินอ่ะกินคนเดียวเนาะต้องเอาไปทำอาหารอย่างอื่นบ้างนะคะเอาไปผัดเห็นไหมฝั่งนี้ข้างล่างมันเหี่ยวแล้วอ่ะอุ้ยตกนี่นะคะได้เยอะเหมือนกันนะนี่นะอันนี้ก็จะเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยอีกกระถางหนึ่งจะเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เอาไว้อย่างนี้แหละนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันนะคะหรือว่าจะเอาทำน้ำพริกดีเดี๋ยวคิดเมนูก่อนอันนี้ดอกไม้วิวนะคะมันเริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมเนี่ยปลูกนะคะเห็นไหมนี่เฮ้ยนี่ไงออกแล้วมีหลายสีนะคะมีสีม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยเห็นไหม
มันเริ่มแล้วไม่ค่อยดูแลปลูกไว้เฉยๆเดี๋ยวจะให้ดูรูบับนะคะเราตัดวันนั้นเองนะคะเห็นไหมดูอ่ะมันโตเร็วมากเลยสามีรดน้ำทุกวันนะคะรดน้ำปุ๊บมันเกิดมันโตเร็วมากเลยดูใบมันโคตรใหญ่เลยเนี่ยเอาไปแกงส้มนะคะแล้วก็ไว้แกงกับเห็ดนะคะอร่อยมากแล้วก็ไปทำเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าเออเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเอาไปแกงส้มนะคะมีเอาไปแกงส้มแล้วนะคะอร่อยมากแล้วก็เอาไปใส่แกงเห็ดแทนใบมะขามอะไรเงี้ยนะคะโคนมันนะคะต้นมันเด้อเอาไปแกงนะคะแล้วก็เอาไปทำพายไปทำเค้กอะไรเงี้ยก็ทำได้หลายเมนูนะนี่เอาไปกินกับน้ำพริกได้พริกเกลืออะไรเงี้ยก็อร่อยเปรี้ยวมากนะคะเปรี้ยวมากดูใบโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวจะให้ดูมะยมฝรั่งอัปเดตนี่มะยมฝรั่งนะจ๊ะตอนนี้ใบมันโอ้โหนอนกินนะเออดูมันขึ้นใหม่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมากินอีกตอนนี้กำลังขึ้นใหม่นะคะนี่เนาะมันเริ่มโตแล้วนะปีนี้ไม่ค่อยดุกเลยเพราะว่ามันกร่อนมีกรนนะชนามนี้มันโซทมเลยกรนดูน้ำโคตรเยอะอัปเดตเดี๋ยวจะให้ดูเชอรี่ของเรานะคะนี่เชอรี่ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกเห็นไหมนี่นะนี่ปีนี้ไม่ค่อยดกเลยนะเห็นไหมนี่นะเยี่ยมดูฝั่งนี้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวก็คงได้กินอ่ะตอนนี้มิก้าบอกว่าสตรอเบอรี่ปลามันเริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บเนาะอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ปลาหลังบ้านดูลูกมันนะคะเห็นไหมนี่นะเนี่ยนี่อีกสักประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็คงน่าจะได้เก็บนะคะขึ้นแล้วฝั่งนู้นก็มีด้วยนนท์แต่มันยังไม่โตเต็มที่อ่ะเห็นไหมนี่นะเราจะมาทำน้ำพริกปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆค่ะทำแบบง่ายๆนะปกติที่ฟินแลนด์จะหนาวเนาะตอนนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะเห็นไหมกะทิยังร้อนยังละลายเลยนะคะคือปรุงตามใจชอบเลยนะคะคือรสน้ำปลาอะไรเงี้ยหรือก็ทำแบบง่ายๆนะคะประมาณนี้แหละน้ำพริกกะทินะคะน้ำตาลนิดนึงอร่อยแล้วแค่นี้นะคะไม่ต้องปรุงอะไรมากมาค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือต้มยำนะคะต้มยำไก่เนาะที่เหลือนะคะสามีก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมิวนะคะอันนี้คือผักที่เราไปลวกนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะกินคู่กับน้ำพริกกำลังร้อนๆเลยอ่ะนี่น้ำพริกผักลวกหลังออกกำลังกายนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะก็นี่เลยต้มยำนะต้มยำไก่นะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกปลากระป๋องอะทำแบบง่ายๆแล้วก็ผักหิวมากผักเพื่อนๆตำลึง